สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อแม่ค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้เป็นรายการที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะคะเรานำเรื่องราวดีๆของแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้ทำงานอุทิศตนให้กับสังคมให้กับประเทศชาติและวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณแม่ผู้เป็นเกษตรกรที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแม่ละไมพ่วงแต้มค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาแบบงามอย่างไทยนะคะแต่งชุดไทยมาคุณแม่ละไมพ่วงแต้มเป็นคุณแม่ที่เรียกว่าวันนี้เราต้องภูมิใจนะคะว่าคนที่ทำงานหนักด้านเกษตรกรเนี่ยเป็นถือเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แกร่งคงอยากให้คุณแม่ได้เล่าชีวิตคุณแม่นิดหนึ่งต่อสู้ทุกอย่างจนมาถึงวันนี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราคงได้คุยกันนะคะกับบรรยากาศที่เราได้เห็นในจอกันขณะนี้นี่ก็คือจะมีส่วนที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คุณแม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอยากให้คุณแม่เล่าเรื่องต้นก่อนนะคะสำหรับเรื่องราวเอาเป็นเรื่องราวตั้งแต่เด็กๆนิดนึงค่ะเริ่มค่ะก็เมื่อเป็นเด็กนะคะพ่อกับแม่มีลูกหลายคนค่ะ12คนก็ตื่นเช้ามาก็ต้องทำภารกิจคือไปดูแลสวนนะคะแล้วก็เราก็ได้ซึมซับจากการดูแลต้นทุเรียนว่าปฏิบัติยังไงให้มันโตให้มันมีดอกมีลูกก็เป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นนะคะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันที่พ่อแม่มอบที่ดินให้2ไร่ครึ่งนะคะก็มาดูแลสวนจากการทำสวนนะคะมันก็เลยคิดว่าการทำสวนทุเรียนเนี่ยปลูกกว่าจะโตเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นพืชเลี้ยงที่ว่าก่อนที่ทุเรียนจะได้ผลนะคะก็ต้องเป็นกล้วยทีนี้พอปลูกกล้วยมากขึ้นต่างคนต่างปลูกนะคะบริเวณแถวนั้นเป็นสวนทุเรียนหมดค่ะก็จะมีปัญหาว่าทุเรียนฝาจะโตเนี่ยมันจะไม่ได้เงินตรงนั้นใช่ไหมคะก็ต้องหาเปลือกสวนซึ่งเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าค่ะช่วงนั้นมันก็มีไปขายประคองตลาดมันขายได้พอมาปี54นะคะมันเกิดน้ำท่วมใหญ่ทุกคนก็หันมาปลูกกล้วยกันหมดพอปลูกปั๊บตลาดมันล้นนะคะก็เลยเอามาแปรรูปค่ะพอแปรรูปเสร็จนะคะก็มีคนมาสั่งซื้อสั่งอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ออกสู่ตลาดภายนอกก็มีที่วังมารับไปนะคะแล้วก็ที่สีลมมารับไปเอาไปขายค่ะก็เลยมีรายได้จากครอบครัวนี้แล้วก็ทางอำเภออื่นพอเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราอร่อยนะคะคนกินเยอะชอบก็เลยมาติดต่อประสานมาให้เป็นวิทยากรไปสอนตามอำเภอต่างๆก็ด้วยความเต็มใจคือเราก็ต้องการให้เขาว่ามีรายได้นะคะแล้วก็ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเขาก็สามารถที่จะมีสิ่งเนี้ยช่วยจุนเจือครอบครัวก็ภูมิใจนี่ว่าไปทำให้เขาอะมีรายได้เขาจะโทรมาหาตลอดว่าพี่เล็กไปสอนขายได้นะคะแต่รสชาติไม่เหมือนพี่เล็กบอกอ้าวก็ในเมื่อพี่ก็ให้สูตรไปหมดแล้วนะไม่ได้กัดเขาก็ยังบอกว่าทำไม่เหมือนเพราะว่าของพวกนี้นะคะทำครั้งสองครั้งมันจะไม่เข้าที่มันต้องหลายๆครั้งมันเกิดความชำนาญและจะอร่อยออกมาอีกทีนึงแต่ทุกคนไปต่อยอดได้ค่ะก็ดีใจแสดงว่าอันนี้คือเคล็ดลับของความอร่อยอยู่ที่น้ำมือของคุณแม่ใช่ค่ะว่าคุณแม่ปรุงให้รสชาติความหวานความอร่อยยังไงปรับสูตรนะคะเป๊ะเลยค่ะเราจะไม่ใช้วิธีว่าเช้าขึ้นมาชิมไม่ค่ะเราจะปรับสูตรของเราให้เป๊ะๆจะไม่มีลูกค้ามาต่อว่าค่ะซึ่งอันนี้ก็คุณแม่ก็เล่าแบบสรุปมานะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของคุณแม่นี่ยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะนะคะที่เห็นมาก็คือปัญหาของน้ำท่วมในปี2554นั่นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็คงรู้กันอยู่นะคะว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องทุเรียนที่จังหวัดนนท์เพราะดินที่ตรงนั้นเนี่ยปลูกทุเรียนได้อร่อยมากแล้วก็ลูกสมัยก่อนก็อาจจะไม่ได้แพงแต่วันนี้นี่ต้องแพงเพราะว่าเหลือไม่กี่ต้นนะคะล่าสุดที่คุณแม่เล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่ก็คือลูกละล้านกว่าประเมินเขาประมูลค่ะล้านสองค่ะก็เรียกว่าไปช่วยเอาเงินไปช่วยด้านการกุศลปี54ของพี่ละไมมีอยู่ต้นนึงมี22ลูก
ลูกที่ใหญ่ที่สุดขายได้ 5,000 แล้วเล็กที่สุดขายได้ 500 แต่ก็อร่อยอร่อยค่ะขนาดจมไปในดิน3วันแล้วเขาขึ้นมาค่ะ คืองมแล้วไม่เจอไงพอ3วันเขาขึ้นมาค่ะยังอร่อยเลยค่ะค่ะอร่อยมากก็แสดงว่าเป็นพันธุ์ของเขาที่ใช่ค่ะมันเป็นที่ดินค่ะเพราะว่าจังหวัดนนท์เราอ่ะมันเป็นศูนย์รวมเวลาน้ำท่วมนึกออกไหมคะเขาจะพัดเอาตะกอนมารวมอยู่ที่จังหวัดนนท์ว่ามันพวกธาตุอาหารต่างๆมันก็มาไหลไม่อยู่ตรงบริเวณที่เราอยู่พอทุเรียนขึ้นมันก็จะดูดซึมขึ้นไปรสชาติที่จะไม่เหมือนจังหวัดอื่นแต่เห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะคะคนที่7มีจาก12คน12คนนี่เยอะมากแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่ละไมนี่คือมีที่ดินเยอะมากมีที่ดินเยอะค่ะถึงแบ่งที่ดินให้ลูกได้ก็แจกจ่ายกันทุกคนเลยค่ะแต่ได้ที่ดินมา2ไร่ครึ่งก็ยังสามารถที่จะช่วยเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้คุณแม่เล่าถึงในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ต้องให้ย้อนเล่านิดนึงว่าเป็นมายังไงที่ว่าพอปลูกกล้วยเสร็จแล้วเนี่ยที่ทราบไม่ใช่เป็นแค่ผู้บุกเบิกเท่านั้นวันนี้ยังเป็นประธานของกลุ่มใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะประธานกลุ่มก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือทุกอย่างอยู่ที่ประธานหมดเลยอยู่ที่ประธานหมดเลยค่ะค่ะเป็นทั้งจัดซื้อจัดจ้างนะคะเลขาค่ะเหรัญญิกค่ะทุกอย่างค่ะประชุมที่ไหนอะไรตรงไหนอบรมที่ไหนไปเองหมดเลยค่ะค่ะเพราะว่าคนที่มาเป็นสมาชิกของเราในกลุ่มเป็นผู้สูงอายุเขาไม่สามารถที่จะไปเอาเก็บเอาความรู้อะไรมาถ่ายทอดให้เราได้สู้เราไปเองดีที่สุดซึ่งตรงนี้ผลพวงจากการที่เราได้ลุยต้องบอกว่าลุยเป็นหญิงที่เก่งแกร่งเป็นเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ไปลุยทำเองทุกอย่างเนี่ยวันนี้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่รู้จักใช่ค่ะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณเอกที่คุณแม่บอกว่าอร่อยมากต้องลองชิมคือกล้วยงาช้างใช่ค่ะกล้วยงาช้างทอดเนยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติมาตรฐานมาตรฐานมากเอาไปขายที่กฟผ.ต้องซ่อนค่ะทำไมคะถ้าไม่ซ่อนลูกค้าเดิมไม่ได้ทานค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเพราะมาถึงจะถามแต่กล้วยงาช้างแล้วเราไม่สามารถจะขยายเพิ่มหรือว่ายังไงได้ค่ะมันมีสิทธิ์ค่ะขยายได้แต่ว่ามันเป็นกล้วยเสียงทายค่ะกล้วยอันนี้เป็นกล้วยเสียงทายปลูกเนี่ยบางทีไม่มีลูกให้อ๋อปลูกทั้งต้นขึ้นมาไม่มีลูกเลยค่ะบางทีก็มี5ลูก9ลูกค่ะก็เลยเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่หากินยากถามว่ามันอร่อยตรงไหนมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวได้ชิมพี่ก่อนได้ชิมแน่เลยอร่อยมากซึ่งพอเคี่ยวกล้วยเสียงทายก็แสดงว่าผลที่ออกมาน้อยพอผลออกมาน้อยก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้แต่กล่องนึงราคาย่อมเยาค่ะเราไม่แพงเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทางห้างแพงกว่าเราเยอะทางห้างเขาใส่ประมาณ6กรัม7กรัมเขาขาย 4-50 อันนี้เราเป็นขีดค่ะอ๋อค่ะเป็นขีด2ขีดแล้วขายแค่ 5-60 บาทเองค่ะจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่นอกจากกล้วยแล้วมีอะไรบ้างไหมคะก็ถ้ากล้วยในชุมชนเราไม่มีพอใช่ไหมคะเราก็ไปเอาเผือกเอามันเพื่อให้สมาชิกเรามีงานทำเราจะทำอย่างตัวเดียวไม่ได้ก็เราก็ต้องเอาเผือกเอามันเอามาแปรรูปแต่น้ำตาลหม้อเดียวกันรสชาติเหมือนกันค่ะค่ะคนปรุงคนเดียวคนปรุงคนเดียวใช่ค่ะแต่ที่ทราบคือไม่อยากขยายเยอะต้องให้คุณแม่เล่าให้ฟังปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือการทำอะไรอ่ะทำแบบพอเพียงเนี่ยหนึ่งสมองไม่เหนื่อยค่ะร่างกายเราไม่เพลียถูกไหมคะค่ะเราต้องเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นคือใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยอะไรที่9กระโดดอย่าทำนะคะเพราะเคยเห็นประสบปัญหาคนที่ทำอะไรแบบอยากรวยอ่ะล้มทุกคนเราทำอย่างนี้เราพอมีพอกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินแต่เรากินได้ทุกวันกินได้ทุกวันมีกินมีให้กินมีให้ใช้การใช้จ่ายเราก็ไม่ได้ใช้คนฟุ่มเฟือยคือพ่อแม่สอนเรามายังไงเราเดินตามพ่อเราทุกอย่างเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะพ่อแม่เนี่ยมีเงินซื้อที่เพราะว่าแกประหยัดลูก12คนนะคะยังมีเงินซื้อที่สมัยนี้คนเดียวก็ไม่มีเงินซื้อที่สังเกตไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่ละไมนี่ก็เก่งกันเก่งได้ดีมากเลยว่าพื้นที่ดินตรงนี้สวนนนตรงนี้ใช่ค่ะแล้วพ่อแม่เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมากไม่ว่าใครจะแต่งงาน
ต้องเอาพ่อกับแม่เป็นเท่าแก่เลี้ยงฟูกเลี้ยงหมอนอ๋อเหรอคะเป็นร้อยๆคู่ค่ะเหรอคะค่ะแต่พี่ละไมอ่ะโชคไม่ดีค่ะท่านเสียไปก่อนค่ะค่ะก็เหลือคุณแม่เหลือคุณแม่คุณแม่ก็ตอนนั้นเสียชีวิตก็96โอ้อายุยืนก็ดูแลกันจนเฮือกสุดท้ายคือแกหลุดไปเองอ่ะร่วงไปเองแสดงว่าแบบอย่างของการเป็นแม่ที่ดีเนี่ยก็ได้มาจากต้นแบบของพ่อกับแม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรบ้างไหมคะที่เป็นหลักสำคัญเยอะมากเลยค่ะค่ะไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธคนดูแล้วก็รู้แล้วค่ะเป็นอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีใครว่าไงช่างเขาค่ะแล้วก็อย่านอนตื่นสายค่ะเรียกว่าสิบเบี้ยใกล้มือเก็บเบี้ยไอ้ถุนล้านหลักการแบบโบราณมาเลยหลักการแบบโบราณเลยค่ะตื่นมาเนี่ยเรายังจนอยู่พ่อจะสอนนี้เสมอเรายังจนอยู่สิบเบี้ยใกล้มือหมายถึงอะไรที่มันทำได้มันทำได้รีบทำซะค่ะใช่ค่ะเพราะเวลาไม่รอเราผ่านไปอีกทีนึงเราก็จะ60แล้วแต่ตอนนี้ก็เพิ่ง65นะคะ65แล้วค่ะยังงามอยู่เลยค่ะค่ะงามอย่างไทยทั้งที่ภาระที่พี่ละไมตอนนี้นะเป็นอาสาเนี่ยเยอะมากคือทุกวันนี้เท่าก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะทำงานจิตอาสาด้วยจิตอาสาเดี๋ยวไปประชุมเดี๋ยวไปอบรมนะคะเดี๋ยวมีลูกค้าสั่งกล้วยค่ะอ้าวทำกล้วยอบรมจนตอนนี้จะอยู่กับสามีแค่8โมงเช้าค่ะจะเห็นหน้ากันอีกทีก็5โมงเย็นแล้วต่างคนต่างหลับ ลูกสาวก็ไปทำงานที่กลับมาก็ไม่เห็นแม่หลับแล้วค่ะค่ะมีลูกสาวคนเดียวใช่ไหมคะค่ะค่ะชื่อน้องอะไรนะคะลุงสิริพ่วงแก้มค่ะค่ะก็ดูแลเขาค่ะตั้งแต่อนุบาลยันม.2ค่ะคือไม่ทิ้งกันเลยรับส่งตลอดไม่ใช่ว่าลูกสาวจะสวยนะไม่สวยเลยขี้เหร่มากขี้เหร่จริงๆแต่เราก็ต้องดูแลเขาไงคะคือลูกอ่ะใช่ขี้เหร่ยังไงก็ขี้เหร่สวยค่ะขี้เหร่จริงๆตอนเด็กๆขี้เหร่มากจนเขาโตมาจนเข้ามหาลัยอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่ไปถอนฟันออกไปจัดฟันออกหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะค่ะจมูกก็โด่งเองแก้มเกิ้มก็ไม่เข้าใจว่าไปทำอะไรมาโครงหน้ามันเปลี่ยนไปค่ะก็สอนเขาให้เขาว่าเป็นเด็กที่ให้มีความเมตตารู้จักอดทนเพราะว่าเขาต้องไปอยู่หอใช่ไหมคะอยู่ที่ม.บูรพาไปอยู่หอแล้วก็บ่นว่าเรียนสองคาบนะคะรถมอไซค์มันเปลืองออกมอไซค์ให้พออยู่ปี2กลับมาหาแม่นั่งรถตู้มันเสี่ยงนะแม่ออกรถยนต์ให้เป็นผู้เสียสละให้ทำให้ลูกทุกอย่างให้เขาสบายแล้ววันนี้เขาก็สบายถ้าว่าแต่งงานแล้วด้วยค่ะเขาก็สบายเขาอยู่กับแม่เนี่ยแล้วอยู่กับพี่ละไมแม่ละไมสอนอะไรให้ลูกได้เป็นแบบอย่างที่สำคัญบ้างก็ให้เขารู้จักประหยัดค่ะนะคะซื่อสัตย์แล้วก็มีความอดทนแล้วก็มีเมตตาแค่นี้ค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นหลักง่ายๆที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนช่วงที่เรียนหนังสือก็จะพูดกับว่าถ้าคิดจะมีแฟนนะลูกของดีอยู่ที่ทำงาน แสดงว่าแฟนอยู่ที่ทำงานเดียวกันแล้วค่ะไม่อะค่ะ ค่ะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันค่ะอ๋อของดีอยู่ที่เราได้ทำงานแล้วเรามีงานทำก็จะมีคนดีๆเข้ามาใช่ไงคะคือถ้าผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อได้อะก็เรียกว่าบุญของเราแล้วที่เราเลี้ยงลูกให้ผ่านหัวเลี้ยงหัวต่อจุดเนี้ยคือเราประสบปัญหาว่าเด็กบางคนเรียนไม่จบม.1ด้วยซ้ำถูกไหมคะค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาเรียนนั่นมันมีแต่เหตุที่ว่าเด็กเรียนไม่จบอยู่ที่สังคมรอบๆใช่ค่ะเพราะว่าพี่ละไมเนี่ยก็เรียนกศน.ค่ะแต่เด็กที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยวัยรุ่นนั่นเลยค่ะคือมีปัญหาพอมีปัญหาก็ต้องไปใช้การศึกษานอกโรงเรียนช่วยแต่ก็ยังดีว่าน้องๆเขาก็ยังไม่ละทิ้งการเรียนใช่ค่ะนะคะทีนี้เห็นบอกว่าคุณแม่ละไมเนี่ยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานน้อมนำมาในแนวทางแบบไหนบ้างคะก็จดทุกอย่างวันนี้ซื้ออะไรไปค่ะขายอะไรไปจดเหมือนคนบ้าค่ะชอบตัวเลขบาทหนึ่งสองสลึงใจหมดจดหมดค่ะจดทุกอย่างเลยค่ะพอจดเสร็จแล้วได้ผลไหมคะได้ผลค่ะอ้าวทำไมเดือนนี้มันเยอะจังอะเงินเหลือไม่อะใช้เยอะอ๋อใช่ลูกสาวก็จะเถียงก็แม่ไปห้างไงแม่ซื้อนั่นซื้อนี่ไงบอก
เอ๊ะแม่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรแต่ไอ้ครีมนี้มาจากไหนก็ครีมของหนูลูกสาวสมทบค่ะซื้อให้ไม่อ่ะเราจ่ายลูกเขาสมทบเขาไม่ออกก็ให้แม่ออกอ๋อก็ของคุณแม่ให้มีค่ามากกว่าของที่ตัวเองซื้อนะคะใช่ค่ะค่ะก็ทำยังไงอ่ะเขาเป็นลูกแต่พอจดทุกวันเราก็จะเห็นใช่ดีมากเลยค่ะก็อยากจะบอกให้ทุกคนอ่ะหันมาจดบัญชีดีที่สุดเราจะรู้รับทำบัญชีรายวันใช่รายรับรายจ่ายสมมติว่าเราซื้อของที่สำคัญสมมติซื้อทองสักบาทเนี่ยซื้อตอนไหนราคาเท่าไหร่พออีก 4-5 เดือนเราจะรู้ได้เลยเพราะเรามาเปิดสมุดดูแล้วก็รู้แล้วอ้าวนี่ราคามันราคาทองมันขึ้นหรือลงใช่ค่ะนี่ก็เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาซึ่งการเป็นเกษตรกรเองเนี่ยลำบากไหมคะท่านเองจะว่าลำบากไม่เชิงนะมันอยู่ที่ใจถ้าใจเรารักเนี่ยเราแบ่งเวลาให้เขาเนี่ยสุดยอดเลยมันทั้งออกกำลังกายทั้งแบบมันเราจะต้องใช้ความคิดใช่ไหมคะเวลาเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราจะปลูกกล้วยหอมเนี่ยสมมติว่าเรานับไปเลยว่ากล้วยหอมมันจะไปแก่ช่วงไหนช่วงศาสตร์จีนตุ๊ดจีนมันจะได้ราคาถูกไหมคะทุกอย่างต้องมีการวางแผนเพราะว่าคนจะเอาไปใช้ไหว้ใช่ไหมไม่ใช่มันนึกจะปลูกก็ปลูกอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะต่อไปเนี้ยทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนว่าตลาดต้องการเราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าเอามาแปรรูปอันนี้ก็ยังพอที่จะนำผลิตภัณฑ์มาใช้แต่แปรรูปนี่ไม่จำเป็นจะเป็นกล้วยหอมสวยนะกล้วยหอมตกเกรดค่ะอ๋อเหรอคะตกเกรดที่ว่าเป็นกล้วยแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่แก่จัดไม่ได้นะคะแก่จัดนี่มันไม่อร่อยเลยกล้วยหอมทำอะไรได้บ้างคะในการแปรรูปในการแปรรูปที่คุณแม่ละไมทำอยู่ตอนนี้ก็แปรรูปก็ทำทั้งรสออริจินอลนะคะรสบาร์บีคิวปาดิก้าสาลายพวกนี้จะเป็นพวกวัยรุ่นกินแต่รสออริจินอลเนี่ยจะเป็นรุ่นเรารุ่นคุณพ่อคุณแม่ชอบทานเขาเรียกรุ่นเบบี้บูมค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ลูกสาวก็จะเป็นผู้ช่วยรสคนทอยชิมไม่ใช่เขาจะลงในนั่นนะคะในไลน์อ๋ออันนี้คือระบบการสื่อสารที่วันนี้เราใช้ตลาดผ่านสื่อออนไลน์แม่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวหนูจะลงในเว็บให้ก็เดี๋ยวก็มีคนมาแล้วก็จะติดต่อของเขาแหละแม่เดี๋ยวไปส่งตรงนู้นไปส่งตรงนี้อ่ะไปด้วยกันบางทีก็ไป SB Tower ตรงพญาไทอะค่ะพวกพนักงานไทยพาณิชย์มาสั่งทีก็เยอะแต่พักนี้หายไปไม่รู้เป็นเพราะอะไรนั้นคุณแม่ต้องรีบประชาสัมพันธ์เลยค่ ะว่าใครที่สนใจนะคะคุณแม่มีกล้วยกี่แบบมีกล้วยกี่รสใช่แล้วก็จะติดต่อคุณแม่ได้ยังไงล่ะคะมันมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะไม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่ตรงหน้าจอนะคะได้ค่ะแล้วก็ติดต่อเข้าไปที่ในไลน์ได้ไหมคะได้ค่ะให้ดูที่กล้วยเลิศรสหรือเปล่าคะใช่ค่ะกล้วยเลิศรสเพราะแบรนด์ของคุณแม่จะติดว่าคำว่าเลิศรสนะคะใช่ค่ะเลิศรสค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยกันนะคะสนับสนุนฝีมือของคนไทยและที่สำคัญก็คือเป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแม่เกษตรกรที่ทำงานทางด้านเกษตรกรแบบตามรอยหลักพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยากให้คุณแม่ได้มีทิ้งท้ายนะคะเพื่อให้กับผู้หญิงอีกหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นเกษตรกรด้วยได้เห็นตัวอย่างของคุณแม่ว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นเกษตรกรแต่เราก็สามารถที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ครอบครัวมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะเกษตรกรที่มีที่ดินนะคะก็อย่าไปขายนะคะที่ดินเป็นสิ่งล้ำค่าค่ะเป็นสิ่งล้ำค่านะคะอยากให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์แผ่นดินนี้นะคะเพื่อเอามาปลูกสร้างคุณอยากทานอะไรคุณปลูกไปเลยค่ะปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบอะค่ะกิ่งพันธุ์ก็เยอะแยะไปซื้อตามตลาดได้นะคะและอีกอย่างนึงผลผลิตที่ได้มาคุณได้ทานแล้วเหลือคุณก็ยังนำไปขายนะคะหรือเอาไปแจกถึงข้างๆบ้านหรือพี่น้องก็ได้ค่ะได้บุญได้กุศลนะคะเพราะที่ดินน่ะไม่มีวันลงนะคะขอบอกมีแต่ขึ้นนะคะราคาที่ดินเพราะตอนนี้จังหวัดนนท์เนี่ยตารางวานึงเนี่ยเป็นแสนแล้วนะคะนะคะก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นหลังได้มีที่ดิน
ทำกินที่อยู่อาศัยก็ฝากบอกเกษตรกรนะคะทุกคนด้วยขอบคุณค่ะค่ะก็ให้เห็นว่าสิ่งที่งอกเงยจากผืนดินสามารถที่จะทำให้เรามีกินมีใช้ใช่ค่ะแล้วก็มีความสุขถึงลูกถึงหลานได้นะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมากับชมรมที่อยู่ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่จังหวัดนนท์ที่อำเภอบางกรวยเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เบอร์คุณแม่เนี่ยเบอร์0814022895นะคะย้ำอีกที0814022895ท่านใดอยากจะชิมนะคะกล้วยงาช้างทอดเนยเลิศรสของคุณแม่ละไมนี่ก็ติดต่อโทรได้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงที่จะใกล้ถึงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นเทศกาลในงานของวันแม่แห่งชาติเดือนนั้นเป็นเดือนที่เราอยากเชิญชวนค่ะทุกๆคนนะคะได้มีการนำดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยนะคะไปกราบรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ซึ่งวันนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีดอกมะลิสวยงามนะคะที่จัดเตรียมไว้ถ้าหากว่าทุกท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ตรงบริเวณตรงสี่แยกตึกชัยนะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็นำดอกไม้นี้ไปกราบคุณแม่ด้วยกันค่ะวันนี้คุณแม่ละไมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะกับสิ่งดีๆที่มอบให้กับในรายการแล้วก็เป็นแนวคิดที่คุณแม่ได้ให้ไว้ว่าพอเพียงขอให้เราทำแล้วทำในสิ่งที่เราชอบและที่สุดก็คือความสุขที่จะได้ขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ละไมพ่วงแต้มนะคะแล้ววันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อแม่นะคะดิฉันดร.ฐานิยาพงศิริและคุณแม่ละไมพ่วงแต้มต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง